การภาวนานั้นไม่ได้ยากอะไรหรอกเรียนรู้ตัวเองจนเข้าใจตัวเองเข้าใจเบื้องต้นก็รู้ว่าตัวเราไม่มีหรอกเข้าใจเบื้องปลายก็รู้ว่าสิ่งที่มีนั้นคือขันธ์ห้าและไอ้ขันธ์ห้านี่คือตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเรามันคือตัวทุกข์เนี่ยเราต้องพัฒนาปัญญานะมันในเส้นทางอันเนี้ยเบื้องต้นภาวนาไปจนเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแยกออกไปก็เป็นขันธ์ห้าหรือมาดูความจริงของขันธ์ห้าจนเห็นความจริงว่าไม่ใช่เราหรอกของหยาบที่สุดในขันธ์ห้าคือตัวรูปอย่างเราก็เห็นรูปที่หายใจออกเห็นรูปที่หายใจเข้าอะไรมันหายใจรูปมันหายใจร่างกายมันหายใจพูดภาษาสมัยนี้ร่างกายมันหายใจคนที่ไม่ได้ภาวนานะไม่สามารถแยกขันธ์ได้เวลาเห็นร่างกายหายใจก็คิดว่าเราหายใจแต่ถ้าดูไปเรื่อยนะร่างกายมันหายใจทั้งนั้นร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายมันหายใจออกเนี่ยมันไม่เที่ยงทำไมมันต้องหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกทำไมหายใจออกแล้วหายใจเข้าเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นนั่นคือเป็นทุกข์แล้วดูลงไปอย่างแท้จริงร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นธาตุดินน้ำไฟลมสมบัติของโลกเรามายืมใช้ชั่วคราวเองงั้นร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุของโลกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรายืมเข้ามาใช้วันหนึ่งก็ต้องคืนเจ้าของอย่างนี้เราเห็นอนัตตาเนี่ยเรามารู้ความจริงนะดูลงในกายนะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ถือว่าเราเจริญปัญญาแล้วแต่ก่อนจะเห็นตรงนี้ได้เราก็ต้องแยกขันธ์ให้ออกก่อนแยกร่างกายกับจิตนี่คนละอันกันนะร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูกายกับจิตนั้นคนละส่วนกันถ้ากายกับจิตรวมกันนะมันจะกลายเป็นตัวเรากลายเป็นเราขึ้นมานะแต่ถ้าเราสามารถแยกขันออกไปได้นะขันแต่ละขันแต่ละขันกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งสัญญาอันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งสังขารอันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งวิญญาณก็คือตัวจิตนะที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละตัวแต่ละตัวจิตที่เกิดที่ตาก็อันหนึ่งจิตที่เกิดที่หูก็อันหนึ่งจิตที่เกิดที่ใจก็เป็นอีกอันหนึ่งโคล่านกันค่อยๆแยกไปนะสุดท้ายจะพบว่าแต่ละอย่างไม่มีตัวเราหรอก